กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่าง1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมากันเลยค่ะคุณอโรชาค่ะ4กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด4 ทุ่ม 59 นาทีถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็จะลงทุนค้าขายเสื้อผ้าดีหรือเปล่าไม่ได้บอกวันมาค่ะ4กุมภาพันธ์36ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับโชคลาภเป็นอย่างไรลงทุนขายเสื้อผ้าดีไหมเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่เอาแล้วก็ดวงนี้จริงๆแล้วไม่อยากให้ทำอะไรที่เป็นหุ้นนะทำคนเดียวเล็กๆจะดีกว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดดาวพุธในดวงสวยสุดนะครับพุธก็คนกลางขายตรงนะครับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่วงเล็บคุณต้องรู้จริงนะในสิ่งที่จะทำการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุมาค่ะ9กุมภาพันธ์2519นะคะเวลาเกิด18:11 นวันจันทร์ถามว่างานค่ะจะเปิดร้านเสริมสวยดีหรือเปล่าเป็นช่างตัดผมชายดีไหมเนี่ยปีนี้สุกเป็นสีจะออกซาลอนหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาถ้าเทียบกันระหว่างบาร์เบอร์กับซาลอนก็ให้น้ำหนักซาลอนมากกว่านะแต่ถ้าถามว่ามันเด่นไหมมันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองดูนะพระราชในดวงสวยกว่านะเชียร์ให้เรียนโหรนะเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์แล้วก็ไปเรียนนวดแผนไทยในพวกเนี้ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพยิ่งถ้ามีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติด้วยจะยิ่งสมรูปครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณอนุพัฒน์ค่ะเกิดวันที่3 พฤศจิกายน 2499เวลาเกิดนะคะ2 ทุ่ม 15 นาทีวันเสาร์วันเสาร์ค่ะถามเรื่องการงานปีหน้าเป็นอย่างไรโชคลาภปีหน้าเป็นอย่างไรสุขภาพของปีหน้าด้วยก็ตัดตามอายุย่างนะครับพฤศจิกานี้จนถึงพฤศจิกาหน้าปีย่าง60เนี่ยก็ถ้าดูจากช่วงวัยใกล้เกษียณนะผมใช้คำนี้แล้วกันฮะก็คำว่ามนตรีเนี่ยก็หมายถึงอลุ่มอล่วยก็ได้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนคนเกรงใจก็ได้คือโดยรวมเนี่ยย่าง60ในส่วนของงานก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับสุขภาพก็คงต้องทายพื้นดวงเป็นหลักระวังการทำงานของพวกระบบประสาทสมองอย่าเลิกอ่านหนังสือพิมพ์อย่าเลิกคิดเลขนะครับพยายามฝึกสมองอยู่ตลอดแล้วก็พวกช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงพฤหัสไปเช็คตับนะถึงจะไม่ได้ดื่มหรือดื่มก็สุดแท้แต่นะพวกอาจจะมีไขมันเกาะตับนะครับหรือแม้กระทั่งพวกทางเดินอาหารอันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในส่วนของเดือนธันวานะครับก็เหลือในช่วงปลายเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกกล่าวในส่วนของช่วงต้นเดือนด้วยเลยนะครับวันพุธที่23นะพุธที่23ธันวาคมนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันรอยสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25วันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับเลิกล่างเป็นวันฟูนะขอให้นึกถึงขนมถ้วยฟูนั่นแหละนะครับเบ่งบานเจริญงอกงามช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันอันนี้คือขออนุญาตนะช่วงที่ผ่านมาผมตาเบลอไปนิดนึงนะที่บอกมาบอกกล่าวว่าวันมงคลคือวันที่29แต่ความจริงแล้วขออนุญาตนะครับแก้ไขเป็นวันจันทร์ที่28ธันวาคมแต่ว่ารายละเอียดโครงสร้างต่างๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระบุวันที่ผิดพลาดนะครับก็เอาเป็นว่าวันจันทร์ที่28ธันวาสามารถประกอบการมงคลได้29เลี่ยงนะครับเพราะว่าในวันนั้นเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤตโชคชัยโชคราชาโชคนะครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคณิโรตกรายละเอียดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยก็มีวันที่11มกราคม2559ครับวันนี้มีเงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะเช่นเดียวกันเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ครับ 15:31 น.ถึง 16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะคาบเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงประมาณต้นเดือนมกราคมเลยนะคะก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะลองเลือกวันรวมไปถึงเวลาในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีการอบรมกสิณไฟนะฟื้นฟูสุขภาพกันโดยอาจารย์ฐานเลขจิตนะซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆครั้งเวลาที่เราจะได้มีโอกาสได้มาฝึกกรรมฐานกันนะอย่างน้อยๆเป็นการเสริมในเรื่องของสมาธิของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะคะก็มารับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลกันซึ่งเราจะจัดขึ้นนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะที่กาญจนาบางใหญ่นั่นเองจากตอนแรกเนี่ยจากกาญจนบุรีเราย้ายกลับมาที่กรุงเทพนะคะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดเบอร์ติดต่อรวมไปถึงการลงทะเบียนด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองนะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้วันนั้นเองก็จะมีการมอบหลวงปู่ทวดพร้อมกับนะคะ VCD กสิณไฟเนี่ยเพื่อจะได้นำกลับไปปฏิบัติหรือว่านำกลับไปฝึกกันต่อนะก็มาเจอกันได้นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปสามารถชมรายการย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้ค่ะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand และคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ